สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะร,ะบรับปรุนข้าพเจ้าพระมหา,ายบูบุญอภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกนั่งพูดอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่งมาตามสัญญาณวิทยุตามเกรือก่ายของกรมประชาสัมพันธ์ให้เด็นผู้ฟังได้ฟังกัน ไม่ว่าจะรับฟังทางวิทยุหรือทางอินเทอร์เน็ตก็ตามก็จะได้ฟังสิ่งที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านามฟังเวลาที่เราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องของทางคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เราจาเป็นที่จะต้องปฏิบัติคำว่าปฏิบัตินั้นก็คือเอามาใช้งานเลยนั่นเองแน่นอนบางทีที่เราเอามาใช้งานเอามาทำเอามาปฏิบัติเนี่ย แต่ที่จะจำได้ไว้ในหัวบางส่วนจำได้มันก็ดีจำได้แล้วก็เอามาทำด้วยนการกระทำนั้นก็มีทั้งเป็นไปนในทางกายเป็นไปนในทางวาจาแล้วก็ทางใจมีการกระทำอยู่ทั้งสามระดับเวลาที่เราจะกระทำการกระทำทางกายหรือกระทำการกระทำทางวาจาี่ใจมันก็ต้องใส่เอาไว้ด้วยทีนี้ใจมันก็จะมีอยู่หลายระดับตั้ฝัง ก็มีอยู่หลายมิต,ติส่วนที่ตื้นๆหยาบๆเป็นความคิดความนึกอะไรไปอย่างนี้ก็มีส่วนที่ละเอียดลึกซึ้งที่เหนือขึ้นไปจากความคิดละเอียดลึกลงไปที่บางคนจะว่าว่าเป็นจิตใต้สำนึกเนี่ยมันก็มีที่ลึกลงไปกว่าที่เราจะแค่เห็นในโลกความคิดซึ่ง้จิตตรงที่มันลึกลงไปตรงนี้แต่วังเป็นอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเป็นจิต,ตไม่ใช่ธรรมารมละ ธรรมารมณ์นี่ยังเป็นความคิดความนึกความรู้สึกที่ผ่านมาทางใจอันนี้เป็นธรรมารมณ์อย่าไปเข้าใจว่าอันนั้นมันคือจิตไม่ใช่แต่ว่าจิตที่ลึกลงไปกว่านั้นจะเป็นตัวที่จะควบคุมว่าเราจะไปรับรู้ธรรมารมณ์อย่างไรจะเป็นตัวที่จะเข้าไปสั่งปากให้พูดอย่างไรสั่งมือไม้ให้ขยับไปอย่างไรอย่างไร ซึ่งเวลาที่เราฟังทำแล้วส่วนที่จำได้ส่วนที่เข้าใจได้เออก็ทำให้มันทรงอยู่ในใจทรงอยู่ในวาจาทรงอยู่ในกายของเราเราก็จะมีความก้าวหน้าในการฟังธรรมะได้ซึ่งการปฏิบัตินั้นก็จะมีทั้งที่เป็นรูปแบบแล้วก็เป็นไม่ใช่รูปแบบแต่ก็ว่าเป็นรูปแบบนี่ก็คือคุณไปนั่งสมาธิหลับตานั่งกู้ขาเข้ามา อยู่ที่วัดบางคนก็ห่มขาวบ้างใส่ผ้าสบายบ้างอันนี้ลักษณะที่เป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบหรือเป็นการปฏิบัติชนิดที่ไร้รูปแบบจะพูดง่ายๆก็คืออยู่ในรูปแบบที่ว่าคุณไปปฏิบัติที่วัดหรือว่ารูปแบบที่คุณอยู่ที่บ้านทําซึ่งบางคนก็จะคิดว่าอยู่ที่บ้านเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่จริงๆมันไม่ใช่อีกเรื่องหนึ่งมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเท้าน,นั้นเองเพราะว่าจิตใจของเรามัน อยู่ทุกที่สมมติฝังนี่คือเรื่องสาคัญนะเวลาคุณไปวัดใจคุณก็อยู่ที่นั่นใช่ไหมไปพร้อมกับกายเวลาคุณอยู่บ้านใจคุณก็อยู่ที่นั่นไปพร้อมกับกายแตวใจของเรามันอยู่ที่ตรงไหนตรงนั้นน่ะสามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ทันทีอย่าไปคิดว่าการปฏิบัติธรรมนี่มันจะต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ที่วัดอันนั้ก็เรียกเป็นรูปแบบหนึ่งเป็นรูปแบบที่คุณไปปฏิบัติที่วัดแต่ได้อยู่ที่บ้าน ลองคิดดูสิถ้าบอกวะ่าใจเราไม่มีธรรมะไม่มีความเมตตากรุณากันไม่มีความอนุเคราะห์เกื้อกูลกันพ่อแม่ก็จะเลี้ยงลูกไม่ได้ลูกก็จะมีความกระตัญยูกระตเวทีพวกนี้จะมีไม่ได้เลยเพราะว่าพวกนี้เป็นธรรมะหมดเลยนะเป็นธรรมะที่ควรทําไว้ในใจแต่เป็นคุณธรรมเป็นจริยธรรมที่เราทรงไว้ในใจของเราในการที่เราทํางาน ในการที่เราอยู่กับครอบครัวในการที่เราอยู่ที่บ้านต้องมีคุณธรรมต่างๆเหล่านี้ส่งเอาไว้ในเพราะว่าถ้าไม่ทรงเอาไว้ในนะเช่นมีคุณธรรมที่ไม่ดีเช่นมีการด่ากันว่ากาันมีการคิดอาฆาตการคิดปองร้ายอันนี้เป็นธรรมะที่ไม่ดีนะพวกนี้ต้องละแต่ถ้าเบอกว่าเราทรงธรรมะที่ไม่ดีเหล่านี้เอาไว้ต่ต่อให้คุณมาอยู่ที่วัดคิดว่านั่งหลับตาน่นั่งคู่ขา ากพูดสวดมนต์ไปอะไรเงี้ยตามอะ่ะแต่คิ้วก็ขมวดไปด้วยแล้วเพราะใจิตใจที่มันมีอากุสลธรรมเหล่านี้อยู่นรมาปฏิบัติที่เป็นรูปแบบเหมือนก็ได้บุญไม่เต็มที่ล่ะยังต้องมีการฝึกต่อไปอีกแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานทํากิจการงานใดๆของเราอยู่เป็นรูปแบบแบบนี้เราจิตใจของเราให้ทรงธรรมะเอาไว้ให้มีความขยันขันแข็งให้มีความเอื้อเฟื้อเกือเก้อกูล มีจิตเมตตากันใครทำอะไรให้พอใจไม่พอใจบ้างก็อดทนเอามีใครด่าใครว่าก็รับฟังคำตักเตือนด้วยความครบหนักแน่นและมีใจให้กว้างขวางเป็นมหมากระตักอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีธรรมะอยู่ในใจธรรมะเนี่ยธรมฟังไม่ได้ทำให้เราเสียอะไรไปแต่ไม่ได้ทาให้เราต้องสูญเสียความสุขอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เป็นเครื่องที่จะจํากัดเราว่าห้ามทําอย่างนั่นห้ามทําอย่างนี้ หรือถ้าเผื่อว่าเรามองว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องเสียอะไรไปเนี่ยมันจะไม่เราเหมือนรู้สึกว่าเป็นความพ่ายแพ้เป็นความที่เราจะไม่ได้มีแต่เรื่องเสียเสียแต่ถ้ามองอย่างนี้มันจะไม่ก้าวหน้าอันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะท่านผู้ฟังจะว่าว่าเป็นเคล็ดลับก็ได้ละเป็นวิธีการคิดก็ได้ละ่ะว่าถ้าเรามองว่าในชีวิตอะไรของเราเนี่ยเจอเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราจะมองว่าเออเราเสีย น,นี้ไปเสียนั้นไปนนเช่นเศรษฐกิจไม่ดีแต่มีการค้าขายขาดทุนอันนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องเสียเงินหรือว่าถ้ารักษาศีลแปดแต่ก็บอกโอ้จะไม่ได้กินข้าวเย็นเสียการกินข้าวเย็นไปแต่บางคนคิดว่าเออฉันจะไม่โกรธใครเลยวันนี้แต่ปรากฏว่าคนนี้ทําเรื่องไม่พอใจฉันก็เลยโกรธจี้ขึ้นมาก็เลยคิดว่าตัวเองแพ้กิเลสอีกแล้วมันก็เสียท่าให้กิเลสในถ้าคิดว่า เราจะต้องมาเสียสามตัวอย่างที่ข้าพเจ้ายกขึ้นมาในน้ำวนะังนะเป็นคนละจากมิติจากแง่มุมกันนะแง่มุมแรกนี่คือเรื่องในชีวิตประจําวันรูปแบบลักษณะที่เราอยู่ในชีวิตประจําวันการค้าข,า,ข,า,ขายบางทีมีขาดทุนบ้างเรามองว่าเราเสียเงินนี่คือแบบที่1แบบที่2นี่ก็คือการปฏิบัติธรรมทั่วไปเรารักษาศีลแปดเราก็ไม่ได้กินข้าวเย็นนะสิ ถ้าเรามองอย่างนี้นี่คือแง่มุมที่2ว่าเราต้องเสียความสุขที่จะได้จากกันกินข้าวเย็นหรือแง่มุมที่3เรื่องของนักภาวนาที่คุณนั่งสมาธิคุณคิดว่าจะฝึกจิตฝึกใจให้มันดีไม่โกรธแมมแต่วันนี้ดันเผลอโกรธไปจี้ขึ้นมาโอ้ฉันเสียท่าให้กิริยอีกแล้วนี่คือความคิดแบบที่3ามแง่มุมที่3ว่าถ้าเราคิดว่าเราเสียอะไรไปตรงนี้คือจุดที่เราจะพลาดเพราะมันจะทําให้กําลังใจของเรา มันถดถอยทั้งผู้ฝังลักษณะการถดถอยตรงนี้ยวามเปธรรชาเปรียบเหมือนกับเปลวไฟที่ไฟเนี่ยถ้ามันมีอยู่มันก็ดีใช่ไหมแต่ถ้ามันงวดลงงวดลงเช่นเขาเอาผงขี้เถ้าโรยเข้าไปใส่ฟืนที่มันเปียกใบไม้เปียกฟืนเปียกพวกนี้เข้าไปเนี่ยไอกองไฟนั้นมันก็จะลดลงงวดลงงวดลง,จ,งจิตใจถ้าเราคิดว่าโอ้ฉันต้องเสียนั้นฉันก็เสียอันนี้ พวกนี้มันทําให้กําลังใจของเรามันลดลงไปพูดง่ายๆก็คือวิริยะคือความเพียรวิริยะคือการทําจริงแน่วแน่จริงเนี่ยมันถด้อยลงไปแต่คิดอย่างนี้คิดไม่ถูกคิดไม่ถูกแต่ให้คิดเห็นพิจารณาในลักษณะที่ว่าเออเราได้อะไรมาการที่เราเสียอะไรไปอย่างใดอย่างหนึ่งมันต้องมีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้มาแต่มันต้องมีสิ่งที่ เป็นคู่ตรงข้ามกันแน่นอนให้เราฝึกมองตรงนี้แต่เช่นคนที่ทําการค้าการขายเศรษฐกิจไม่ดีอ,าอ้าวยอดขายก็ตกบางทีขาดทุนสิ่งที่เราได้มาคืออะไรนี่ไปมองจุดที่เราเสียไปแต่ให้มองจุดที่เราจะได้มาโอาเช่นว่าทําให้เรารู้ว่าจุดอ่อนของตัวเราอยู่ตรงไหนในการค้าธุรกิจตรงนี้มีจุดอ่อนแบบนี้อ๋อพอเศรษฐกิจเปลี่ยนไปอย่างนี้เอาจุดอ่อนนี้มันโผล่ขึ้นมา ไม่ว่าจะเรื่องเทคนิคการขายไม่ว่าจะเรื่องของการจัดการในภายในหรือว่าการมองธุรกิจมองดูตลาดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเสียเงินไปแต่เราต้องดูว่าเราได้อะไรมาแต่ได้สิ่งที่เป็นความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งมาหรือไม่ในการที่จะลงทุนในการที่จะทําธุรกิจแต่อย่าให้มองว่าเราเสียอะไรไปแต่ให้มองดูว่าเราจะได้อะไรมาเป็นบทเรียนจากการที่เราเสียเงินไปในครั้งนี้แต่มันมีบทเรียนอยู่ในทุกๆเรื่อง ทุกๆราวทุกๆพัรษะที่มากับตบแน่หรือว่าทุกคนที่รักษาศีลแปดอย่างเงี้ยเรามาคิดว่าโอ้ฉันไม่ได้กินข้าวเย็นเออไม่มีความสุขแบบนี้เอาคิดใหม่คิดใหม่แั่เพราะว่าถ้าเราคิดว่าเราจะเสียอะไรไปกําลังใจของเรามันจะลดแต่ถ้าเราคิดดูว่าเราจะได้อะไรมาเราได้สิ่งที่ความเป็นกายเบาแต่ความเป็นกายเบาเนี่ยมันดีนะอย่างคนที่ไม่ได้กินข้าวเย็นเนี่ยนะมันจะรู้สึกถึงความที่กายเบาแต่กายเบานี่ดียังไง โอ้จะทำให้จิตน,นั้นตั้งมั่นได้ดีแต่พนะระพุทธเจ้าเคยตรัสถึงคนที่มีท้องพร่องอยู่เสมอเนี่ยจะสามารถทําความก้าวหน้าในเรื่องของอาณาปานสติได้นะคนที่อยู่รู้จักความอดทนนะอยากกินก็ไม่กินอดทนเอาไอ้คนแบบนี้นี่มีคุณธรรมของความเป็นพระอริยเจ้านะเราได้คุณธรรมตรงนี้มาเราได้ความอดทนมาเราได้ความที่มีกายเบามาเรามองอย่างนี้อย่าไปมองว่าเราเสียอะไรไป อย่าไปมองว่าเราเสียที่จะต้องกินข้าวเย็นเสียความอร่อยอย่างนั้นอย่างนี้แต่เรามองว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยคือความที่มีกายเบาเรา, orar, เราได้ความอดทนมาความอดทนมันไม่ได้อยู่ๆมันก็มาตาฝฟังมันก็ต้องมีสิ่งที่มันจะทําให้เราเกิดความอดทนขึ้นมีปัจจัยมากระทบขึ doorway, La, ้นพอปัจจัยมากระทบเราถึงจะสร้างความอดทนขึ้นมาได้มีปัจจัยไม่น่าพอใจทําให้เราต้องอดทําให้เราต้องกระหายทําให้เราต้องร้อนทาให้เราต้องหนาว ทำให้เราไม่พอใจคำด่าคําว่าเอา้าเราไม่โตอตอบเราทนอยู่แต่ความอดทนจะเกิดตรงนั้นแต่ถ้าไม่มีอะไรมากระทบความอดทนมันก็ไม่เกิดล่ะแต่มีอะไรมากระทบไม่ใช่ว่าเราเสียความสุขด้านนั้นนั้นแต่เราได้ความอดทนมาแต่มองอย่างนี้มองอย่างนี้หรือว่าคนที่ปฏิบัติทางสมาธิภาวนาอย่างเงี้ยนั่งสมาธิอดตรงการให้จิตสงบโอ้พอจิตฟุง้งซ่านก็คิดว่าโอ้ฉันเสียความสงบไป พอตั้งใจว่าฉันจะไม่โกรธพอมีคนมาทําให้โกรธก็คิดว่าโอ้ยเราแพ้กิเลติกแล้วแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะเสียอะไรไปอย่างนี้มันคิดไม่ถูกต้องแก,ไก้ไขแต่ให้มองมุมใหม่ว่าเออเราได้อะไรมาอย่างคนที่ตั้งใจว่าฉันจะไม่โกรธฉันจะไม่ฟุง้งซ่านจะทจําจิตให้สงบเนี่ยแล้วรู้ตัวเองว่าโอ้ฉันฟุง้งซ่านไปแล้วรู้ตัวเองว่าโอ้ฉันโกรธไปแล้วไอ้ความรู้ที่คุณรู้ตัวเองตรงตน,นั้นน่ะมันคือสตินะ คุณได้สติมานะคุณได้สติมาได้ความรู้ตัวขึ้นมาว่าอ๋อฉันโกรธตรงนี้แต่ภาษาตรงนี้ฉันฟุ้งซ่านตรงนี้ฉันเผลอไปตรงนี้ทาให้เรารู้ตัวขึ้นมามีสติขึ้นมาจับได้ขึ้นมาแต่ความฉลาดตรงเนี้เป็นปัญญานะเป็นปัญญาอย่าไปมองว่าเราเสียอะไรไปแต่ให้มองดูมุมดีๆว่าอ๋อเรามีความรู้อะไรขึ้นมาเรารู้ว่าเราฟุ้งซ่านไปตรงนี้มองดูดีๆว่าเราโกรธไปตรงนี้ เราเผลอไปตรงนี้การที่เราเพ่งเข้าไปมองเข้าไปดูเข้าไปเนี่ยดูจากจิตใจที่ให้เห็นว่า๋เ,ออเราเห็นอะไรเราได้อะไรมามันจะทำให้มุมมองของผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่กระทำเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแต่จากคนที่จะรู้สึกว่าพ่ายแพ้ว่าฉันเสียอะไรไปฉันเผลออีกแล้วฉันพลาดอีกแล้วฉันถูกห้ามอันนั้นถูกห้ามอันนี้นี่คือมองจากคนที่กระจอกก็มองกันมองจากคนที่ไม่มีปัญญาก็มองกัน แต่ถ้ามองจากคนที่มีปัญญาบุคคลที่อยู่ในธรรมะวินัยนี้ทรามบังพระพุทธเจ้าของเรา,าเนี่ยสาวกเนี่ยจะต้องมีปัญญาในให้ฝึกในการที่จะมีปัญญาเห็นว่าอ๋อฉันได้อะไรมา,าได้ประโยชน์อะไรจากภาษาตร,ตรงนี้นยอย่าไปมองที่ความสุขหรือความทุกข์ที่เราได้มาหรือเสียไปไม่ใช่ตรงน,นั้นแต่ให้มองจากคุณธรรมว่าในภาษาที่มากระทบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวกิจการงานที่บ้านของเราเรื่องราวในการปฏิบัติทางคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะธรรมดาธรรมดาหรือเรื่องลึกซึ้งก็ตามเนี่ยดูให้ดีมองจากมุมใหม่มองจากมุมที่ว่าเราเห็นอะไรมีปัญญาตรงไหนได้อะไรมานไม่ใช่ว่าความฟุง้งซ่านเราได้มาเราเผลอสติไปไม่ใช่ว่าเราหลงลืมสติตรงนั้นแต่ความที่เราเผลอไปตรงเนี้ยทาให้เรารู้ว่า,เ,าเราเผลอไปตรงไหน ความรู้ตรงนี้นี่เป็นสตินะเป็นปัญญาเห็นตรงนั้นมันแก้ได้รู้ถึงความผิดพลาดของตัวเองมันจึงแก้ได้นะบังลักษณะที่เราเห็นความผิดแล้วเราไม่ได้ไปจมปลักอยู่กับความผิดนั้นแต่ให้มองจากมุมที่ว่า๋เราจะแก้ไขอย่างไรเปิดเผยความผิดของตัวเองออกมาแต่นี่คือลักษณะแบบที่พระสงฆ์เนี่ยมีการทําความผิดยังได้อย่างหนึ่งเป็นอาบัติแล้วก็ต้องเปิดเผยความผิดของตัวเองออกมา การเปิดเผยอ,ออกมาเนี่ยเป็นการยอมรับแล้วว่าเราผิดพลาดตรงนี้เราอ่อนแอตรงนี้นะคนอ่อนแอแล้วยอมรับเนี่ยท่านผู้ฟังจะแข็งแรงขึ้นมาได้คนที่ผิดพลาดแล้วรู้จักยอมรับคือบางทีเรารับมอบหมายง,งานมาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้นะสังคมเขาคาดหวังว่าเราจะต้องทําสิ่งนี้สิ่งนี้ได้แต่เราทําไม่ได้เราทําผิดพลาดไปถึงแม้สิ่งนั้นจะเป็นเรื่องที่คนหนึ่งเขาจะไม่อยู่รู้แต่ถ้าเราเปิดเผยความผิดของตัวเองออกมาเนี่ย ไอ้ความผิดพลาดที่เราเปิดเผยขึ้นมาแต่เป็นความออนแอ์ที่เรายอมรับเนี่ยเราจะแข็งแรงขึ้นมาได้จึงคุณทําการค้าขายหรือว่าการลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดว่าการลงทุนครั้งนั้นการค้าขายในคราวนั้นมันเกิดขาดทุนอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้ทําการยอมรับคือไม่ทําการไคร์กรุนพิจารณาสิ่งนั้นให้ดีใช่ไหมว่ามันขาดทุนอย่าไปพูดถึงมันเลยแล้วก็ผ่านไปที่ว่าเราเสียอะไรไป พอเราคิดว่าเราเสียอะไรไปเราก็ไม่ไปดูมันว่าเราิดพลาดตรงไหนอันนี้คือพลาดแล้วนะพลาดละเราก็แก้ไขใหม่โดยการไปดูมันให้ดีสิดูมันให้ดีสิว่าเราพลาดตรงไหนเราเสียไปตรงไหนเราจะเรียนรู้อะไรได้จากเรื่องตรงนี้อันนี้คือการยอมรับความพ่ายแพ้ของเราการยอมรับว่าตรงนั้นมันผิดพลาดละเราจะแก้ไขอย่างไรดูมุมให้ดีว่าเราได้อะไรจากตรงนั้นการที่เราไปดูดีๆทําการไร่ครวนในการลงทุนที่ผ่านมา การก้าขายที่ผ่านมาตรงนี้ยอันนี้เป็นลักษณะเหมือนกับการที่เรายอมรับความผิดเปิดเผยความผิดของตัวเองออกมาในใจของตัวเราเองนี่แหละไม่ได้ปิดบังเอาไว้ไม่ได้ปกปิดเอาไว้โดยการพยายามจะลืมๆม,มันไปแต่ว่าไปพิจรารณาไคร่กรุนดูให้ดีนี่คือลักษณะที่เปิดเผยขึ้นมาในใจของเราไคร่กรุนดูให้ดีแล้วเห็นสิ่งที่ควรจะทําให้ดีขึ้นได้เห็นอะไรที่เราจะได้ตรงนั้นขึ้นมาเนี่ยอันนี้ดีแต่จะทำให้เรารู้จักที่จะแยกแยะให้ได้ ให้ดีว่าอ,อ๋อสิ่งที่เป็นความสุขความทุกข์อันนี้มันส่วนหนึ่งนะบางทีมันก็เกิดขึ้นบางทีมันก็มีมาดับไปบ้างอะไรบ้างความสุขความทุกข์นี่มันมีเราทําความเข้าใจตรงนี้แต่การที่เรามาทําความเข้าใจในเรื่องของความสุขความทุกข์แล้วให้เห็นแง่มุมที่เป็นกุศลให้เห็นแง่มุมสิ่งอะไรที่เราจัดทําได้ตรงเนี้นี่คือการเจริญมรรคแต่มรรคนี่คือเรื่องของกุศลธรรมทั้งหลายศีลสมาธิปัญญาเราทําเราเอามาปฏิบัติ ไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นสุขหรือจะเป็นทุกข์ก็ตามแต่ความงดงามในคําสอนนี่มันอยู่ที่ตรงนี้แหละท่านผู้ฟังไม่ว่าเรื่องเริ่มต้นเนี่ยมันจะมาเป็นสุขหรือมันจะมาเป็นทุกข์เราเริ่มต้นได้แต่ว่ามองมุมให้มันถูกไม่ใช่ว่าเราเสียอะไรไปแต่ถ้าจากแง่มุมของความสุขเนี่ยโอ้ถ้าเราเพลิดเพลินยินดีรุ่มหลงไปเออฉันเผลอไปแล้วแล้ก็คิดว่าโอ้ฉันเผลอสติไปแล้วเสียแล้วเสียสติแล้วแล้วก็อย่าไปคิดว่างั้น แต่ให้เรามองเห็นให้ดีว่าเอ๋อเราเปล่ไปตรงไหนตอนนี้เราเป็นจุดที่เราจะตั้งสติได้อันนี้คือจุดเริ่มต้นแต่เป็นเคล็ดลับที่ไม่ลับแล้วละ่ะเป็นสิ่งที่่านมู้ฟังสามารถปฏิบัติได้สามารถออกมาทําได้อันนี้อย่างที่หนึ่งที่พูดมาน,นี่นะว่าไม่ใช่มองว่าเราสูญเสียอะไรไปแต่ให้มองดูว่าเราได้อะไรมาแล้วอย่างที่สองนะุฟังที่สําคัญพอๆกันเลยก็คือว่าอย่าไปคิดว่าเราจะได้อะไรมา มันเหมือนตรงกันข้ามกันเลยนะตอนแรกบอกว่าอย่าคิดว่าเราเสียอะไรไปแต่ให้มองดูว่าเราได้อะไรมาที่เป็นความดีความกุศลใช่ไหมในแง่มุมที่สองนั้นก็อย่าไปคิดว่าเราจะได้อะไรมาแต่ถ้าเราคิดว่าเราทํานี้เราจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ความคิดนี้มันผิดคําว่าได้อะไรมาในอย่างแรกกับคาคิดว่าได้อะไรมาในอย่างที่สองเนี่ยมันคนละได้กันนะบุฟังอันแรกเนี่ยที่ว่าได้มาเนี่ยนะคือให้ดูให้ดีว่าเราได้อะไรมา ที่เป็นมรคที่เป็นส่วนของมรคไม่ใช่ความสุขหรือความทุกข์คือเรามีความทุกข์อ่ะเราคิดว่าเราเสียนั้นเสียนี้เราเสียความสุขเราจึงได้ความทุกข์อย่าไปมองอย่างนั้นราะว่ามันมองที่ขันห้ามองกันห้าแบบนี้ไม่ถูกแต่ให้มองจากการที่เราเราได้อะไรมาได้ในที่นี้คือได้มรคแปดแต่คนละอย่างนะอะริยสัจสี่จาบ้ัง,ง,งจาได้ไหมทุกสมุทัยนี้โรดมรคได้ไหมทุกเนี่ยเป็นของคุณกําหนดรู้และดูให้มันดี ว่าไม่ใช่ว่าเราเสียนั้นเราได้อนี้เราได้สุขเราเสียทุกหรือเราได้ทุกเราจึงเสียสุขอย่าไปมองอย่างนั้นมองงั้นไม่ถูกแต่ให้มองว่าเราได้อะไรมาคำว่าได้ในที่นี้คือได้มักตรงไหนได้ข้อปฏิบัติอันไหนที่เราได้มาศีลเราได้ไหมเราได้นะตรงนี้ตรงนี้เราทำได้สติเราได้ไหมโอตรงนี้ตรงนี้เราทำได้สมาธิหลามีไหมมากก็ตามน้อยก็ตามแต่มีความคมมีความปัญญาตรงนี้อันนี้คือให้มองตรงจุดที่ว่า เราได้อะไรมานี่คือในข้อแรกที่้าพเจ้าหมายถึงในข้อที่สองที่หมายถึงว่าอย่าคิดว่าเราจะได้อะไรมาข้อนี้หมายความว่าอย่าคิดว่าเราจะได้สิ่งที่เป็นความสุขมากเพราะอะไรเพราะเวลาที่เราได้มากมาในตำฝังในข้อแรกนะเราได้ศีลมาได้สมาธิมาได้ปัญญามาจากแง่มุมต่างๆเพอเราได้ตรงนี้มาเนี่ยมันจะทำให้เกิดผัสสะขึ้นมันจะทำให้เกิดเวทนาขึ้นก็อย่าคิดว่าเราได้เวทนานั้นมาเพราะอะไรมันก็จะกลับไปข้อแรกไง กลับไปข้อแรกที่ว่าเราได้สุขหรือเราได้ทุกข์ซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปมองว่าเราจะได้ตรงนั้นเพราะมันได้ตรงนั้นแต่มาฟังฟังให้ดีนะได้ตรงนั้นมันมองไม่ถูกเพราะมันจะมีได้มีเสียแต่มองตรงนั้นถ้าเราได้สุขเราก็เสียทุกข์ใช่ไหมเออมันก็น่าจะดีแต่ถ้าเราสุขมันหายไปเราก็ได้ทุกข์มาแทนมันก็จึงมีได้มีเสียไม่ใช่ตรงนี้แต่เรามองว่าเราจะได้มรกตรงไหนแต่พอเราได้มรกแล้วตรงนี้แหละที่มันจะทําให้เกิด ความสุขขึ้นในภายในจะทำให้เกิดผัสสะไม่เกิดเวทนาแต่บุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิจนถึงสมาธิเนี่ยมันจะมีเวทนาแน่นอนอย่าไปคิดว่าเราได้เวทนานั้นมาแต่เพราะว่าถ้าเราได้ตรงนี้มามันจะทำให้เกิดความรุ่มลงได้แต่ไม่เผลอได้พอเผลอแล้วมันก็จะกลับไปที่หลบเดิมไปเรื่องเดิมเผลอแล้วบางทีมันก็ไม่ได้ไงมันถ้าไม่มีความรู้สึกว่าได้ว่าเสียถ้าผูาฟังฟังเนี่ยข้าพเจ้า,ามไม่แน่ใจว่าเข้าใจหรือเปล่าเพราะนั้นามาทุบ ควรย้ำตรงประเด็นนี้กันให้ดีในข้อแรกที่ว่าอย่าไปคิดว่าเราเสียอะไรไปแต่ให้มองดูว่าเราได้อะไรมาเนี่ยคำว่าเสียในที่นี้พูดถึงเรื่องของความสุขความทุกข์ที่เป็นขนันห้าอย่าไปคิดว่าเราเสียอะไรไปในขนันห้ามันธรรมดาได้ก็มีเสียก็มีมีได้มีเสียขันห้ามันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเรามองว่าเราได้อะไรมาคําว่าได้ในที่สองนี้หมายถึงเรื่องของมารคกแเราได้เจริญสติไหมเราได้รักษาศีไหม เราเป็นผู้ที่มีศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเช่นความเป็นผู้มีท้องอันพร่องเราได้รู้ว่าจุดอ่อนของเราอยู่ตรงไหนในคือก,การที่เราได้สติขึ้นมาแล้วนะเรามีปัญญาเห็นตรงจุดนั้นจุดนี้เรามีปัญญาเห็นในเรื่องของสิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากเงินที่มันอาจจะขาดทุนไปแต่เงินนี้เป็นคันหน้านะมีได้มีเสียแต่ถ้าเราเห็นว่าเราปรับปรุงตรงนี้ได้อันนี้นคือปัญญานั่นคือมรรคเราได้ตรงนี้มาไหนมองในข้อนี้นี่คือในข้อแรกทีนี้พอเราได้สิ่งนั้นมาเ่ยได้มรรคมา ได้ปัญญามาได้สติมาสิ่งที่มากกับมันด้วยนั่นคือภาษาแน่นอนมีภาษาแล้วมันก็จะมีเวทนาให้เกิดความสุขอ๋อฉันฉลาดแล้วฉันรู้แล้วว่าฉันพลาดตรงนี้แต่มันจะมีความยินดีตรงนี้ขึ้นมาอย่าไปคิดว่าเราได้ตรงนั้นมาคำว่าได้ตรงนั้นนั้นนี่คืออะไรนั้นนี่คือเวทนาอย่าไปคิดว่าที่เราได้สติมาเนี่ยมีสุขเวทนาด้วยเวทนาตรงนั้นไม่ใช่ของที่จะเอานี่คือประเด็นนี่คือในข้อที่สองที่ว่าเวทนาที่เกิดจากการ ที่เรามีปัญญาขึ้นเวทนาที่เกิดจากการที่เรามีสติขึ้นเวทนาที่เกิดจากการที่เรามีศีลขึ Galile ้นมาเนี่ยเวทนาตรงนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะเอาอย่าไปคิดว่าเราจะได้ตรงเวทนานี้มาไม่ใช่เพราะว่าถ้าเราคิดว่าเราได้เวทนาตรงนี้นั่นเป็นทุกข์นะมันก็จะกลับไปเป็นเหมือนข้อแรกเพราะว่าทุกข์มันมีได้มีเสียถ้าเราได้มันต้องมีเสียถ้ามีเสียมันจะไม่เราคิดว่าเราเสียอะไรไปอีกก็จะกลับไปข้อแรกอีก เพราะฉะนั้นในข้อที่2ที่บอกว่าอย่าไปคิดว่าเราจะได้อะไรมาเนี่ยไอ้อะไรนั้นคือเวทนาน่นเองที่มันจะมาพร้อมกับมรรคที่มันมาด้วยแต่ก็จะเป็นเวทนาที่ละเอียดลงที่มีความสุกุมมากขึ้นความละเอียดลงไปตรงนี้บางทีมันทําให้เราเผลอไปได้ว่าไอ้มันคืออะไรมันเป็นรูปแบบใหม่มาอันนี้เราก็ให้ฉลาดขึ้นตรงนี้แต่ความก้าวหน้าในการปฏิบัติของเราก็จะมีได้ซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าแยกแยกมาให้ละล่ะ ว่าเราอย่าไปปนกันบางทีมันแบบเทาๆมามันมาด้วยกันเสิร์ฟมาด้วยกันเนี่ยเราจึงต้องแยกออกให้ดีว่าอันไหนควรกินอันไหนควรแยกทิ้งไว้อันไหนควรเก็บไว้ก่อน่เป็นการแยกแยกให้ถูกซึ่งที่มันปนกันมาเนี่ยมันจะเป็นความรกอย่างหนึ่งแต่เป็นความรกเป็นความมึนงงเป็นความยุ่งเหยิงอิรุงตุงหนังซึ่งสิ่งที่ผูกมันมาเนี่ยมันคือตาหาแต่มันจึงรกไปหมดเลยทางไปสวรรค์มันจึงรกแต่มบ่วง คือทางไปนรกมันก็รกเหมือนกันแหละแต่มองข้ามๆไปมันก็เลยดูแบบสบายๆเตียนๆไปมันง่ายไปไงพะมองข้ามไปเผลอไปลืมไปหลงไปมืดไปมันก็เลยดูเตียนๆทางไปนรกมันไปทั้งนั้นมันไม่รกหรอกมันเตียนไปมันรกอยู่แต่ว่ามองไม่เห็นเหมือนไปแต่ทางไปสวรรค์เนี่ยโอ้มันทําไมมันยากจังมันสับสนซับซ้อนซ่อนเงื่อนกันอยู่หลายอย่าง ที่อธิบายมาเนี่ยโอ้โหมันแยกแยะแจกแจงที่ปนมากันจริงๆเลยมันปนมาอย่างนี้แหละตามวจฟังทางไปสวรรค์มันจึงรกนิดหนึ่งเราจึงต้องคมเราจึงต้องชัดเจนเราจึงต้องแน่นอนให้ชัดเจนแน่นอนในเรื่องคำสอนให้ดีตำรวจฟังว่าพระพุทธเจ้าสอนให้แ,กกแยกแยะอย่างนี้ไอ้ที่มันรกรกมาที่มันมึนๆม,มาเนี่ยที่มันเป็นเทาๆมาเนี่ยเอาแส,าสงส่องเข้าไปดูให้มันเห็นแต่ใช้จิตของเรานี่แหละจิตของเราเนี่ยมันมีแสงสว่างอยู่ส่องไปให้ดี ดูให้มันเห็นมันแยกแยกออกไปทางไปสวรรค์มันไปทางนี้ทางไปสวรรค์มันดูเหมือนจะรกแต่ถ้าจิตใจของเราสว่างมันจะคลี่คลายออกได้จากที่มันรกๆอยู่เอาจอเข้าไปตรงไหนมันรกนชัดเจนออกมามันก็ไปทีละเปราะไปทีละเปราะอย่าไปทางตรงกันข้ามทางไปนรกเนี่ยมันโร่งเตียนอยู่เพราะมันมืดเน่มันเตียนเตียนเรียบเรียบเพราะว่ามันไม่มีแสงสว่างส่องไปไงมันจึงดูเหมือนไม่มีอะไรดูเป็นเตียนเตียนเรียบเรียบไป แต่มันรกหน้าดูมันลำบากหน้าดูมันทุกข์หน้าดูนี่คือต่างไปนรกแต่ตางไปสวรรค์มันสว่างมันจึงเห็นชัดเจนว่า,วา,วาอะไรมันรกอะไรมันไม่ชัดเจนเราจอเข้าไปตรงนั้นจะจอเ,จเข้าไปตรงนั้นพิจารณาเข้าไปตรงนั้นดูให้ดีว่าอะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์เราไม่เอาตรงนั้นอย่าคิดว่าเราจะเสียสุขได้ทุกข์เป็นการสูญเสียความไม่ดีไม่ใช่แต่จอดูให้ดีว่าเราได้อะไรสิ่งที่เป็นมรรคมาได้ศีลมาตรงไหน ได้สมาธิตรงไหนได้ภาวนาตรงไหนได้แล้วก็อย่าเผลอเพราะสิ่งที่ได้มาตรงนั้นมันก็มีเวทนาติดมาด้วยอย่าเอาเวทนาตรงนั้นแต่เรารักษาความดีตรงนี้ต่อไปนี่คือความงดงามในท่ามกลางนั่นผู้ฟังเริ่มต้นเริ่มที่ขันหน้านั่นแหละเริ่มที่ความทุกข์นั่นแหละเริ่มที่ความสุขนั่นแหละอย่าเอาตรงนั้นดูให้ดีว่าเราต้องเอาตรงไหนตรงท่ามกลางนี่ก็งดงามตรงที่ว่าเรารักษามักให้ดีเราทํามักให้อยู่อย่างต่อเนื่องเวทนาใดๆดมา ก็อย่าเผลออย่าหลงไปอย่ากลับไปตรงอีรอบเดิมตรงที่เริ่มเหมือนเดิมนี่คือความงดงามในทางคาสอนของพระพุทธเจ้านะว่ามีเริ่มต้นอย่างนี้ท่ามกลางอย่างนี้ที่สุดจบก็งดงามดำวังแต่นะว่าไอสิ่งที่เป็นมรคนี่เราก็ต้องวางเหมือนกันจิตที่มีศีลสมาธิปัญญาเราต้องวางจิตตรงนั้นแต่ทําไปทําไปไอความงวดลงของกิเลสความงวดลงของตัณหามันจะงวดลงงวดลงตอนนั้นจะเป็นที่สุดจบได้ อันนี้คือความงดงามสวยงามโดยเริ่มต้นท่ามกลางและที่สุดที่มีความงดงามอยู่ในธรรมะวินัยนี้คือเราจะเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นเช่นการทําธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าการศึกษาไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเออเริ่มต้นอ๋อเริ่มต้นอย่างนี้แหมดีอยู่ท่ามกลางเออดีอยู่ทําไปทําไปอย่างนี้มันจะดีขึ้นมาอย่างนี้แต่เราดูให้ดีแต่ที่สุดจบเนี่ยบางทีเราหาไม่เห็นไอ้ว่าสุดจบของเรื่องนี้มันจะจบอย่างไร แต่สุดจบของการทําธุรกิจนี้มันจะไปจบตรงไหนเอาทําเงินได้มากๆแล้วยังไงต่อหรือว่าเรียนวิชานี้ไปแต่จนจบแล้วแล้วยังไงต่อแต่มันจะไม่มีที่สุดจบอะ่ะมันจะดีก็ตรงเริ่มต้นมันจะดีก็ตรงท่ามกลาง history, 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 war, ไม่ว่าจะในสาขาวิชาใดก็ตามไม่ว่าจะในคําสอนใดก็ตามไม่ว่าจะในธุรกิจใดก็ตามที่เราทาเราดูไปเนี่ยมันก็จะมีดีที่ตรงเริ่มต้นเออดีทำอย่างนี้มาดีที่ตรงท่ามกลางดีไปอย่างนี้ไป จนกระทั่งได้มากๆแล้วถึงสูงสุดของมันแล้วแล้วมันจะจบยังไงก็เราจะหาที่สุดจบไม่เจอแต่ในธรรมะไว้ไหนนี้ท่านฟังในทางคำสอนของพระพุทธเจ้างดงามไ่ทั้งเบื้องต้นเริ่มต้นมาอย่างนี้งดงามไ่ทางท่งามกลางท่ามกลางไปอย่างนี้สุดจบมากก็งดงามอย่างนี้งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางในที่สุดบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพรมดังอัตตาพรมดังพยัญชนะนี่คือลักษณะธรรมะ คำสอนของพระผู้มีพระพาภาคน้มหวังเราปฏิบัติไปทําไปดูไปอย่างนี้เราจะมีความก้าวหน้าในธรรมะวันนี้ได้อย่างแน่นอนก้าพจาพระมหาภัยบูนอาพี่ปุณโนจากวัดบาดอนไนโสศกเรนอน